ก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับ Facebook Sales Funnel เบื้องต้นนะครับว่า Sales Funnel เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือลองนึกภาพดูเนาะสมมุติว่าคนคนหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมละกันนะครับผมอยากจะขายสบู่1ก้อนนะครับแล้วทีนี้อยู่ๆผมไปทำเพจนะครับทำเพจแล้วโพสต์ขายแล้วก็จิงแอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสขายได้มันมีไหมนะครับถามว่าโอกาสขายได้ก็มีนะครับโอกาสขายได้ก็มีถ้าเรามีคนติดตามระดับหนึ่งนะครับทั้งในเพจหรือในFacebook ส่วนตัวนะครับแต่ว่านะครับจะทำยังไงล่ะให้คนที่บางทีอาจจะไม่รู้จักเราเลยหรือบางทีแบบไอ้มึงเป็นใครวะอาจจะไม่ค่อยชอบเราอะไรเงี้ยนะครับทำให้คนแปลกหน้าเนี่ยมาซื้อของเราให้ได้นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เราขายสินค้าได้อย่างยั่งยืนนะครับถ้าสินค้าของใครเป็นแบบเรียกว่า repeatable product เนาะเช่นสบู่อย่างเงี้ยมันซื้อมาทาไอ้มาถูแล้วมันก็หมดไปใช่ไหมล่ะหรือว่าขนมอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินแล้วมันอร่อยเดี๋ยวเขาก็สั่งอีกอะไรอย่างเงี้ยก็กลยุทธ์ที่ดีของสินค้าพวกนี้เนาะพอได้ลูกค้าคนแรกยังไงก็ต้องคีบลูกค้าไว้ดีๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะได้ลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่นักการตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างต้องลงทุนลงแรงนะครับกับเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วมันกลยุทธ์มันก็คือพฤติกรรมปกติของมนุษย์นั่นแหละนะครับมาดูกันเนาะว่า Facebook Sales Funnel เนี่ยมันจะอธิบายพฤติกรรมปกติของระหว่างคนซื้อกับคนขายได้ยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นรูปกลวยเนาะมันจะเป็นรูปกลวยนะครับก็คือกลวยด้านบนเนี่ยจะใหญ่เนาะข้างล่างก็จะแคบลงโดยที่อันแรกนะครับอันแรกที่เราควรจะทำก็คือสร้างการรับรู้แบรนด์ก่อนก็คือทำให้คนรู้นั่นแหละว่าเรามีตัวตนอยู่นะครับถ้าเราทำเพจขึ้นมาก็ต้องทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยฉันมีเพจนะครับทำยังไงล่ะนะครับเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์นะคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรากับโปรดักต์กับบริการของเรานะครับคอนเทนต์อาจจะเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับเป็น how to บางทีก็ผสมมุกตลกไว้ด้วยก็ได้เพราะทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องเครียดเนาะนะครับคนก็เครียดเรื่องการเมืองเรื่องการทำมาหากินอยู่แล้วนะครับถ้าเพจเรามีสอดแทรกมุกตลกไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยผ่อนคลายนะครับหรือก็เรื่องพวกให้กำลังใจอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถไปแชร์คอนเทนต์ดีๆมาจากเพจอื่นมาจาก YouTube ก็ได้นะครับคือทำให้คนเนี่ยเริ่มสนใจเพจเรานะครับเริ่มรับรู้เพจเราอันที่2นะครับอันที่2คืออันแรกเนี่ยก็คือคนแปลกหน้าเริ่มรู้จักเราใช่มั้ยอันที่2นะครับทำให้คนแปลกหน้านะคนแปลกหน้าศัพท์ภาษาอังกฤษบางที่เขาใช้คำว่า co-audience นะครับอันที่2เนี่ยก็คือเราจะทำไอ้คนที่1เนี่ยนะครับโคออเดียนเนี่ยคนหรือว่าคนแปลกหน้าที่เริ่มรู้จักเราแล้วเนี่ยให้ทำความรู้จักกับเรามากขึ้นนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นจากโคเป็นวอร์มออเดียนนะครับก็คือเขาเรียกว่าสร้างทราฟฟิกแล้วก็คอนเวอร์ชันนะครับโดยที่เราอาจจะทำพวกคอนเทนต์เช่นแจกฟรีอีบุ๊กนะครับแจกฟรีอีบุ๊กหรือว่าทำคลิปฟรีๆแล้วก็แบบว่าขออีเมลเขาเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการยื่นข้อเสนอเนาะนะครับการทำแบบนี้นะก็จะทำให้ product สินค้าหรือ service ของเราเนี่ยให้ลูกค้าได้ test นะครับเช่นถ้าเป็น e-book เนี่ยคนเขาก็จะไปเปิดอ่านคือเขาจะได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นในชีวิตจริงแบบออฟไลน์ใช่ไหมเราคงจะเคยเห็นแบบคนมาแจกขนมให้กินฟรีอะไรเงี้ยตาม BTS ตาม MRT อะไรประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเป็นออนไลน์ไงนะครับก็คือเราจะทำให้คนเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มสนิทชิดเชื้อกับเรามากขึ้นพูดง่ายๆเนาะนะครับพอเขาเริ่มชอบเราแล้วเนี่ยนะครับก็คนชอบของฟรีเนาะพอเขาเริ่มชอบเราแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับทำให้เขาเป็นลูกค้าใหม่ได้นะครับ new customer ได้นะครับเช่นสมมุติว่าเรามีบริการสมมุติว่าการสอนแล้วกันนะครับเราโพสต์คลิปดีๆเป็นเนื้อหาดีๆให้เขาแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปที่เราสอนเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาเขาได้นะครับแล้วพอวันนึงนะครับเรามีสินค้าหรือบริการอะไรมาโพสขายปึ้งนะครับบางทีเขาอาจจะยังไม่อยากได้สินค้านั้นนะครับหรือว่าลูกค้าผมเนี่ยบางทีเขาไม่อยากเรียนคอร์สนะเขาอยากสนับสนุนผมเฉยๆเงี้ยเขาก็ซื้อเลยนะครับเริ่มได้ใจเขาแล้วนะครับก็จะเราก็จะได้ลูกค้านะครับมาแล้วก็ได้ตังค์ใช้นั่นเองเนาะก็เป็นวิธีการทำ Facebook Sales Funnel นะครับคือทำจากคนแปลกหน้าให้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เสนอสินค้าแล้วก็บริการให้เขานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าสินค้าเราดีนะครับดีตอบโจทย์เขาได้นะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสขายได้
ง่ายมากกว่าที่โพสต์ขายอย่างเดียวนะครับก็มันจะทำให้ค่าโฆษณา Facebook เนี่ยถูกลงด้วยนะครับหรือบางเพจเนี่ยเขาสร้างคอนเทนต์ดีเขาแทบไม่ต้องยิงโฆษณาเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพเนาะของการทำ Facebook Sales Funnel นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมาช่วยแก้ปัญหาของการที่ถ้าสินค้าของบางคนไม่ได้เป็น repeatable product เนาะเช่นคอร์สออนไลน์อะไรเนี่ยของผมเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง awareness หรือว่าการรับรู้อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าใหม่ๆหรือคนแปลกหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามารู้จักผมอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับก็สำหรับคอร์ส Facebook Sales Funnel นะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับขอพระเจ้าอวยพรการงานแล้วก็ธุรกิจของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ